ครับผมวันนี้พ่อถานะครับมีชาเลนจ์ให้กับพี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ชาเลนจ์ง่ายๆเลยนะง่ายนะครับพ่อจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยเดินคนละ19โอเค19ต้องหยิบของ1ชิ้นที่ทานได้ที่กินได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า9แรกนะครับไม่สามารถหยิบของที่ทานได้ก็อดก็อดใช่เพราะฉะนั้น1คนมีโอกาสแค่10ครั้งนะครับ19 1ครั้งเท่านั้นใช่เข้าใจเข้าใจต้องหยิบของที่ทานด้วยนะไม่ใช่หยิบแฟบไปไม่เอานะอ๋อได้แค่ของทานใช่แล้วก็9แล้ว1ชิ้นเท่านั้นห้ามเกินใช่งั้น19แล้วก็หยิบได้10ชิ้นห้ามเกินมากกว่านั้นใช่ถูกต้องแต่ถ้า9ไหนไม่ได้ของทานก็อดไปแล้วก็ไปรอดู9ที่2ที่3ที่4ที่5ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเข้าใจป่ะพร้อมนี่นะคอมฟอร์ตไม่ใช่โอ้แล้วมาเรื่องฝั่งเนี้ยนะน้ำเปล่าข้างหลังไงได้เฮ้ยเอลซ่าเพียได้เอลซ่าเอลซ่าแล้วก็ข้าวสารไงกินได้ปะกินได้ถือว่าเป็นอาหารเฮ้ยมาใครก่อนดีวันนี้ฟิวเริ่มจากจุดตรงนี้น้องคิดว่าพี่ฟิวน้องฟิวจะได้ของไปครบคนละ10ชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะใครคนแรกฟิวน้องฟิวเหรอยาวซอยนี่ทั้งหมดเลยกว่าทั้งซอยอ่ะพร้อมไหมพี่ฟิวนับก้าวเลยนะก้าวที่1ของน้องฟิวเริ่มครับก้าวที่1นะครับหนึ่งก้าวแรกได้อะไรได้อะไรนะพี่คิดว่าได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหรองั้นก้าวที่2เมลเกลือมุดไปอันนี้เป็นก้าวที่2ของน้องฟิวนะครับไม่ได้เฮ้ย2ก้าวยังไม่ได้อะไรอีกเหรอนี่ไงเอาชูรสรสดีให้แม่ได้แมวกินได้มั้ยข้างหลังอ่ะให้แมวกินถือว่าอาหารป่ะไม่ฟิวต้องกินนะไม่ใช่แมวกินนะอดแล้วแล้วก้าวที่3ก้าวที่3พี่ว่านะก้าวที่6นู่นน่ะถึงจะได้ของกินนี่เฮ้ยนี่ไงต้มยำน้ำข้นฮัลโหลทำบาร์บีคิวฮัลโหลทำบาร์บีคิวงงก็ไม่ได้อีกอ่ะก้าวที่4พี่ว่าก้าวนี้ได้โอ้เอียงก้าวที่4อุ้ยเอาอะไรก้าวที่4ไม่ได้อ่ะได้นะหนูลองเอื้อมดูดิเอื้อมได้นั่นไงตรงนี้ก็ได้เราไม่กินไงเออเฮ้ยน้องช่วยพ่อประหยัดอ่ะบอกไม่กินเป็นปีถ้ามันมีโยโร่สีเขียวนี่มันเอาไปแล้วอ่ะจริงดิอ๋อมันไม่มีมันหมดมาถ้าไม่มีก้าวที่5อันนึงเมื่อก่อนตรงนี้มีไหมเออสาหร่ายไงสาหร่ายหนูอยากได้เป็นแพ็คใหญ่ๆอ่ะมันไม่มีอดอีกอ่ะเอออันนี้ก้าวที่4นะมาก้าวที่5ครับอันนี้หรือเปล่าก้าวที่4อ่ะก้าวที่5ก้าวที่5แล้วครับอ่าน้องฟิวเอาอะไรคะเอาอะไรปกกี้ปกกี้เอาปกกี้ให้เขาหน่อยโอ้ยได้ปกกี้แล้วนะครับดูท่าฟิวดิบ่ก้าวที่5พี่ได้ปกกี้เหรอใช่แล้วก็เดินย้อนไปอีกรอบเดินย้อนไปฝั่งโน้นทำไมหนูไม่เดินฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้นี่พ่อหาเรื่องให้น้องเดินไกลตรงนี้ใกล้กว่าถ้าหนูย้อนไปโน้นหนูก็เสีย2ก้าวนะเอาออกไปโน้นก็เสีย2ก้าวไม่เป็นไรนะก้าวที่6ครับ6 6เฮ้ยโอริโอไม่กินเนี่ยข้างล่างอ่ะกินไม่เป็นอ่ะกินไม่เป็นมีอย่างนี้ด้วยอันนี้ก้าวที่อะไรก้าวที่7โหย19ไม่ได้อะไรเลย9ที่7อันไหนช็อกโกพายช็อกโกพายก้าวที่7 9ที่7นะครับได้อะไรนะช็อกโกพายได้ช็อกโกพายนะครับก็แต่ช็อกโกแลตเนาะต่อไปก้าวที่อะไรคะ8ค่ะ8จะได้ไหมนะ8เอาอะไรคะเอาซันไบเอาซันไบพี่ก็จะเอาซันไลก้าวที่8เอาอะไรขอดูหน่อยซันไบนะครับนี่ของที่แทนมาค่ะมีซีซัสเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็พอเอาแล้วแต่ดิเดินไปก้าวอุ้ยแล้วหนูจะเอาของตรงนี้หนูก็ต้องเดินฝั่งนั้นเลื่อนมาแล้วเปล่าก็ขยับมาดูอย่างเงี้ยเออใช่มันก็หยิบมันเปลืองไงเปลืองเปลืองอะไรเปลืองก้าวเหรองั้นเราก็ไม่ได้ดิคิดได้ดีนะคิดได้ดีนะเราจะไปฝั่งไหนดีเราต้องหมุนก่อนนะฝั่งนี้เหรอโหคิดเยอะแบบนี้ต้องจับเวลาด้วยเนาะโอ้โหพ่อ19ก็ไอ้นี่จะตายอยู่แล้วแบบมันน้อยอ่ะมาขยับมาข้างหน้าแล้วก็เอื้อมกลับไปใช่แต่ก้าวยาวไปแล้วจะกลับไปหยิบไงนะเอาอะไรคะจะได้ไหมไอ้สองอ๋อได้ค่ะ
นี่นะครับ9ที่9ของน้องฟิวได้ไปอะไรโคโคลิโคโคลิ9ที่10ไปไหนมาฮัลโหลพิมเพราะว่าน้องวางแผนงงๆอ่ะวางแผนไม่ดีเออเป็นพี่นะพี่จะเอาจากก้านแรกมาตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ทันตรงนี้ให้ได้9ที่10ของฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูกัน9ที่10นี่คือ9สุดท้ายของฟิวนะครับอึ๊บๆๆ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 ทาราเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟิวจะเอาอะไรนะครับใน9ที่10นะครับโดโซฉันเนี่ยฟิวน่าจะทานโดโซมากที่สุดใช่เปล่าอันนี้คิดผิดเองโลตัสอ่ะน่องไก่อ่ะนะใช่เป็นแผ่นเหรอไม่เป็นน่องเล็กๆแบบนั้นในรูปหรออ่ะโอเคนะครับ19ของน้องฟิวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรไปบ้างพี่เป้มเช็คของแล้วแล้วราคาชิ้นแรกอันแรกที่เป็นโคโคริซันไบร์โลตัสน่องไก่นะครับแล้วก็ป๊อกกี้แล้วก็ช็อกโกพายครับผม19ลูกฟิวได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นของพี่ฟิล์มนะ19ของพี่ฟิล์มเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มจะได้อะไรบ้างมา9แรกของพี่ฟิล์มเลยครับน้ำค่ะน้ำเปล่าชอบเอลซ่าที่นี่เอลซ่าเดี๋ยว9แรกนี่เล่นน้ำเปล่าเลยเหรอใช่ใช่ใช่เอลซ่าเนี่ยนะทำไมอ่ะเนี่ยน่าเราก็เอาไปใช้เที่ยงเล่นเก๋ๆอ่ะมีสตาร์วอลด้วยนะเออแต่เอาเอลซ่าดีกว่างั้นก้าวแรกสตาร์ที่น้ำเปล่าเอาหลงเลยอ่ะพี่ฟิล์มใช่บอกเลยว่าทีมไลน์ฟิล์มก็ใช้เป็นไลน์นี้เลยนะแบบไลน์แบบเป็นโทนม่วงนี้เลยเป็นเอลซ่าน้องฟิล์มคิดไม่ได้อ่ะครับเมื่อกี้เนี่ยดูดิมีสตาร์วอลด้วยวางดีๆกันทำไมไม่วางแนวยาวนั่นแหละกำลังจะปรับอ้าวมาพี่ฟิล์มนะครับก้าวแรกพี่ฟิล์มนะครับได้แล้วน้ำเปล่ามาเลยก้าวที่2ก้าวที่2ของพี่ฟิล์มนะครับข้าวสวยไม่ได้ครับไม่ได้ใช่มั้ยก้าวที่2ก้าวที่2แล้วนะครับยังไม่ได้นะครับนะก้าวที่3ของถือว่าเป็นของกินป่ะเป็นครับก้าวที่3ก้าวที่3ก็ยังไม่ได้อะไรนะวนมาตรงนี้เลยเริ่มแข่งกินเลยอ้าวมาก้าวต่อไปครับพี่ฟิล์มก้าวที่ฮะก้าวที่4ก้าวที่4โอ้โหเอามารีไปเลยเหรอขอดูหน่อยนี่นะคะฟิล์มจะเอามงอกกระป๋องเป็นก้าวที่4นะอันนี้ครับ4 9ได้ไป2อย่างนะน้องฟิล9ที่5โอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้จะไปทางไหนฝั่งนี้ไม่มีทาโลกมาข้างหน้าต่อค่ะ9ที่6 9ที่69ที่6อีก4 9สุดท้าย9ที่อะไรยังไงกินเหรอกินอันนี้9ที่6นะครับได้เป็นอะไรไปเป็นแครเกอร์เล่แบบนี้มันฝรั่งเดี๋ยวเอาไปกินที่โรงเรียนตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปโรงเรียนไวหน่อยจะไม่ได้แวะทานข้าวนั่งเรียนแล้วโอเค3อย่างแล้วนะครับ9ที่7ครับ7ขอเนี่ยนะไอติมนะไอติมไหน9ที่7อยากได้อะไรหมดแล้วนะนี่อะไรให้กินอ่ะก้าวที่7นมเฮ้ยพี่ฟิล์มนี่ตัวกินนมอยู่ด้วยนะก้าวที่7เฮ้ยแล้วก็ซอยเหรอมันเต็มกล่องไงกินอิ่มอยู่ปกติกินไหมแล้วก็ซอยกินรอบนี้กินอยู่แล้วกินแต่เด็กเรามาก้าวที่8นะครับก้าวที่8ก้าวที่8เอาอะไรเข้ามาหาโลแล้วพี่ฟิล์มก้าวมาถึงนี่ไม่มีรถที่จะกินอ่ะอ้าวแป๊บนึงเดี๋ยวบอกอ๋อนี่98ได้เป็นทาโร่ไปนะครับทาโร่เผ็ดน้อยนี่เหลืออีกตั้ง2 9น้องฟิวแป๊บนึงนะขอวางนี่ไงถ้าสมมุติแล้วก็วื้อเดี๋ยวดูฟิล์มอยากได้ทาโร่อีกขอฟิล์มจะยอมเสียอีกกันอ้าวจริงเหรอโอ้โหน่าเกลียดมากเลยแล้วก็อยากก้าวสุดท้ายไม่เอาอยากเอาโดโซผมตกใจนึกว่าจะเดินดีก้าวแล้วเอาทาโร่อีกแล้วแหมเมื่อกี้ก้าวที่10นะของพี่ฟิล์มนะครับเมื่อกี้ยูน้องให้เอาโดโซนี่คืออยากกินใช่ๆแต่น้องไม่หยิบก็เลยทิ้งมาโอเคพี่ฟิล์มนะครับครบ19แล้วนะครับใช่เดี๋ยวมาดูว่า19ของพี่ฟิล์มเนี่ยนะครับได้อะไรบ้างค่ะนี่โดโซนะครับเล่นะครับน้ำเปล่านะครับทาโร่สองของทาโร่นะครับสองนะครับแล้วตามด้วยนมและก็ซอยแล้วตามด้วยผลไม้มารีนะครับครับสองนะสองสี่หกเจ็ดชิ้นนะเจ็ดชิ้นในสิบเก้าแล้วน้องฟิวล่ะค่ะได้5ชิ้นใน19นะครับค่ะอ่ะได้
แล้วถ้ามีชาเลนต์ต่อไปนะจำไว้ด้วยว่าเรานะครับ19เราอยู่ตรงนี้นะครับเราค่อยไปต่อรอบหน้าจากตรงนี้เราไป19ใช่โอเคโอเคโอเคนี่ไปฝั่งนู้นนี่เพื่อนก็จะวนไปซื้อน้ำก่อนแล้วค่อยกลับมาขนมอีกรอบวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเล่นชาเลนต์นะครับเดิน19ใน7นะครับน้องฟิลได้ขนมไปทั้งหมด5ชิ้นพี่ฟิล์มได้ไปทั้งหมด7ชิ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาเลนต์ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย